ได้รับรายงานสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีรถประมาณสัก20คันนะรถอีแตนนั่นนะฮะคนก็เหมือนประมาณสัก100คนนะกำลังทยอยกันกลับนะครับก็มีปกครองทหารตำรวจคอยดูแลอยู่ครับตั้งด่านไว้ล้อมจุดที่มีการชุมนุมที่แยกหนองบัวนะฮะเพื่อป้องกันอันตรายไม่เกิดกับรัฐดรที่มาชุมนุมที่ท่านบอกว่าทยอยกลับแสดงว่าตอนนี้นี่คือเริ่มสลายการชุมนุมก็ในเบื้องต้นนี้เริ่มทยอยกลับแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะเอาอย่างไรนะครับจากรายงานในพื้นที่เป็นคือเหมือนผู้ชุมนุมลักษณะต่างๆคนต่างมาไม่มีใครแสดงตัวเป็นแกนนำอะไรกันเลยอย่างนั้นถ้าได้รับรายงานนะครับค่ะตรงนี้ในการบังคับใช้กฎหมายจะทำยังไงบ้างคะกับการชุมนุมก็การชุมนุมมันก็ผิดทั้งกฎหมายอาญานะกฎหมายทางหลวงค่ะนะครับค่ะก็รอดูไปสักหน่อยนะฮะค่ะแต่ในเบื้องต้นพระเอาสวนเขาก็โรงพยาบาลรับเรื่องไว้แล้วนะครับก็สอบระหว่างอยู่ระหว่างสอบสวนมีการขออนุญาตก่อนไหมการชุมนุมครั้งนี้ไม่มีอันนี้ถือว่าผิดเป็นการละเมิดผิดอยู่แล้วตามพรบการชุมนุมสั่งผิดทั้งกฎหมายอาญานะ215 216พรบทางหลวงก็ผิดมันผิดอยู่แล้วล่ะครับแต่จะดำเนินการแค่ไหนไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรืออย่าให้เหตุมันเกิดขึ้นมาการชุมนุมแต่ก็มีเส้นทางรองให้รถสามารถเดินทางเข้ากรุงเทพได้ตามปกติตอนนี้จุดดังกล่าวเนี่ยระหว่างที่มีการทยอยกลับนี่แสดงว่าท่านมองว่าน่าจะมีการลักษณะของการจัดตั้งอะไรก็มันใช้เครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่นะก็กำลังให้เขาเช็คอยู่ว่ามันมีใครหลังหรือเปล่าเห็นบอกว่าท่านอาจจะต้องไปลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเองถ้าดูถึงพรุ่งนี้สว่างยังไม่มีอะไรคืบหน้าจะต้องรายงานท่านผบ.แล้วก็ลงไปดูลุงก็ไม่เดือดร้อนนะไม่ต้องไปปิดถนนนะครับแต่เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะลงไปดูให้นะครับคิดว่าได้รับความเป็นธรรมแน่นอนนะฮะมีไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ปลดล็อกทางการเมืองใช่ไหมคะไม่เกี่ยวคำสั่งที่3ยังห้ามนี่มันไม่ใช่เรื่องการเมืองนะอันนี้เรื่องชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะแต่ถึงแม้เป็นเรื่องการเมืองไอ้ชุมนุมเกิน5คนก็ยังไม่เลิกนะ